สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงกรณีศึกษากับหุ้นบิวตี้นะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับก็สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นบิวตี้นะครับที่ก่อนหน้านั้นเมื่อวานนี้เองราคาของหุ้นบิวตี้นะครับก็ขึ้นไปทำซิลลิ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่หุ้นบิวตี้เนี่ยขึ้นไปทำซิลลิ่งก็แสดงให้เราเห็นว่าหุ้นบิวตี้เองได้รับความน่าสนใจจากนักลงทุนหลายๆคนนะครับจนเข้ามาแย่งกันซื้อนะครับจนราคาหุ้นขึ้นไปทำซิลลิ่งได้แต่อย่างไรก็ดีนะครับการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงในตัวของมันอยู่แล้ววันนี้นะครับก็เลยอยากจะมาพูดถึงหุ้นบิวตี้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับให้เป็นกรณีศึกษาละกันสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเข้ามาลงทุนใหม่ๆนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มสนใจในการลงทุนในหุ้นอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้คลิปนี้อาจจะไม่ได้เป็นคลิปที่มาอวยเท่าไหร่นะอาจจะเป็นคลิปที่พูดถึงเรื่องในอดีตของหุ้นบิวตี้นะครับมาจนถึงปัจจุบันสำหรับหุ้นบิวตี้นะครับในอดีตเนี่ยต้องยอมรับว่าหุ้นบิวตี้เนี่ยเป็นหุ้นโกลด์ตัวหนึ่งเลยนะครับหรือว่าเป็นหุ้นเติบโตนั่นเองด้วยความที่ราคาตั้งแต่ IPO นะครับจนขึ้นไปพีคสุดเนี่ยเขาขึ้นไปมากกว่า 1,500% นะครับหรือว่า15เด้งเลยก็ว่าได้ซึ่งราคา IPO ของหุ้นบิวตี้นะครับเข้าใจว่าตอนนั้นจะอยู่ที่8บาทต่อหุ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับหลังจากที่เขามีการ IPO ออกมาแล้วก็ราคาขึ้นไปจนถึงปี2558นี่แหละเขาก็มีการแตกพานะครับจากหุ้นละ1บาทเหลือหุ้นละ10สตางค์และหลังจากที่หุ้นมีการแตกพาออกมานะครับราคาหุ้นก็ได้มีการขึ้นมาโดยตลอดเลยซึ่งก็ขึ้นมาพีคในช่วงปี2561นะครับที่ราคาประมาณ22บาทหรือ23บาทนี่แหละซึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคาหุ้นบิวตี้นั้นมีการเติบโตขึ้นมาภายในระยะเวลาสั้นๆแค่ 5-6 ปีเท่านั้นที่ผมพอจะหาข้อมูลได้นะครับก็คาดว่าน่าจะมาจากข้อแรกนะครับก็คือกำไรของตัวบริษัทนั้นมีการเติบโตทุกๆปีซึ่งกำไรในปีแรกๆของหุ้นบิวตี้นะครับอยู่ที่ระดับ170กว่าล้านหลังจากนั้นนะครับกำไรของตัวบริษัทก็มีการเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนมาพีคในปี2560นะครับกำไรสุทธิของเขาเนี่ยอยู่ที่ระดับ 1,229 ล้านบาทพูดง่ายๆนะครับก็คือจากบริษัทที่มีกำไรแค่100กว่าล้านกลายมาเป็นบริษัทที่มีกำไรมากกว่าพันล้านบาทภายในระยะเวลาแค่ประมาณ 4-5 ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เลยน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ราคาหุ้นบิวตี้ในช่วงนั้นนะครับมันทะยานขึ้นไปไกลได้ขนาดนี้เหตุผลต่อมานะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของหนี้สินของตัวบริษัทนั้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเราดูจากค่า DE ของตัวบริษัทจะอยู่ที่ระดับประมาณ 0.15 ถึง 0.3 เท่าเท่านั้นเองซึ่งค่า DE ก็ยังไม่ถึง1เลยได้ซ้ำนะครับก็ถือว่าหนี้สินของตัวบริษัทก็ค่อนข้างต่ำซึ่งหนี้สินของตัวบริษัทนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 90-300 กว่าล้านเท่านั้นเองในขณะที่สินทรัพย์รวมของตัวบริษัทนะครับก็เติบโตขึ้นมาทุกๆปีก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าการเติบโตของสินทรัพย์รวมในช่วงนั้นของหุ้นบิวตี้นะครับก็เติบโตขึ้นมาจากกำไรสะสมเป็นส่วนใหญ่นะด้วยความที่ในช่วงนั้นนะครับกำไรของหุ้นบิวตี้เองก็เติบโตขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหตุผลอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของธุรกิจซึ่งธุรกิจค้าปลีกเครื่องสำอางในช่วงนั้นนะครับประมาณปี 58-59 เนี่ยมันมีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีนะครับมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปได้มากกว่านี้ประกอบกับการขยายสาขาของหุ้นบิวตี้นะครับค่อนข้างที่จะขยายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ต้นทุนในการขยายสาขาก็ค่อนข้างถูกด้วยในช่วงนั้นในช่วงนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าค่า PE ของหุ้นบิวตี้นั้นจะอยู่ที่ระดับประมาณ 30-50 เท่าโดยประมาณซึ่งก็ถือว่าค่า PE ของหุ้นบิวตี้ในช่วงนั้นนะครับอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแพงมากๆเลยนะแต่ว่านะครับนักลงทุนส่วนใหญ่ณตอนนั้นมองว่าหุ้นบิวตี้ก็น่าจะมีกำไรที่เติบโตขึ้นมาทุกๆปีเพราะฉะนั้นการเลือกที่จะเข้าไปลงทุนกับหุ้นบิวตี้ในระดับ PE ประมาณ 30-50 เท่าณขณะนั้นก็น่าจะเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลแล้วก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าในการเข้าไปลงทุนแล้วทำไมราคาของหุ้นบิวตี้ถึงร่วงลงมาจากราคาพีคสุดประมาณ 22-23 บาทกว่าๆลงมาต่ำสุดที่1บาท9สตางค์ต่อหุ้นเกิดจากอะไรนะครับ
สำหรับเหตุผลแรกนะครับก็น่าจะมาจากความคาดหวังของตัวบริษัทน่าจะมีกำไรที่เติบโตขึ้นมาทุกๆปีเหมือนกับปีก่อนๆที่เคยเกิดขึ้นมานะครับแต่พอจบงบการเงินในปี61นะครับก็พบว่ากำไรในปี61นั้นไม่เป็นไปตามที่เขาคาดการเอาไว้ซึ่งกำไรในปี61นะครับก็ลดลงมาจากของปี60ประมาณ 18-19% นี่แหละและซ้ำหลายนะครับในปี62กำไรสุทธิของตัวบริษัทเนี่ยก็หล่นลงมาอยู่ที่ 232.58 ล้านบาทจากกำไรระดับ 1,000 ล้านนะครับหล่นลงมาเหลืออยู่ที่200กว่าล้านดังนั้นนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่ก็เริ่มไม่มั่นใจก็เลยต่างพากันขายหุ้นบิวตี้ออกมาก็เลยทำให้ราคาหุ้นจากพีคสุดประมาณ23บาทนี่แหละหล่นลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ1บาทกว่าๆนะครับภายในระยะเวลาประมาณปีถึง2ปีนี่แหละเหตุผลอย่างต่อมานะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของการเติบโตของตลาดเครื่องสำอางสำหรับส่วนตัวนะครับก็มองว่าตลาดเครื่องสำอางก็ยังสามารถที่จะเติบโตขึ้นไปได้อีกแต่อาจจะไม่ได้เติบโตแบบหวือหวาเหมือนปีก่อนๆแล้วประกอบกับการแข่งขันในตลาดนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะแข่งขันกันสูงอยู่พอสมควรซึ่งอันนี้มันก็มีผลต่อรายได้แล้วก็กำไรของตัวบริษัทค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นจากกำไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับก็ลดลงมาเรื่อยๆนะจากพันกว่าล้านเหลือ200กว่าล้านนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ในงบการเงินครึ่งปีแรกของปี63นะครับเข้าใจว่าขาดทุนด้วยนะจากสิ่งเหล่านี้นะครับก็เลยมีผลทำให้ราคาของหุ้นบิวตี้นั้นลดลงมานั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาได้เป็นอย่างดีนะสำหรับหุ้นบิวตี้นะครับจากราคาต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดใช้ระยะเวลาแค่5ปีกว่าๆเท่านั้นแล้วก็จากราคาสูงสุดนะครับลงมาที่ระดับต่ำสุดเนี่ยใช้ระยะเวลาแค่ประมาณปี2ปีเท่านั้นเองคำถามนะครับณตอนนี้หุ้นบิวตี้ยังมีความน่าสนใจอยู่หรือเปล่าสำหรับผมเองนะครับมองว่าหุ้นบิวตี้นั้นก็ยังมีความน่าสนใจในส่วนของหนี้สินของตัวบริษัทนะครับก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำถือว่าเป็นจุดที่ดีของหุ้นบิวตี้นะครับที่มีหนี้สินค่อนข้างต่ำประกอบกับยังมีกำไรสะสมอยู่นะครับถึงแม้ว่าตัวบริษัทนั้นจะขาดทุนในครึ่งปีแรกนี้ก็ตามนะครับครึ่งปีแรกปี63แต่สุดท้ายแล้วนะครับเราก็ต้องกลับมาดูที่ภาพรวมของตัวบริษัทว่าจะสามารถกลับมามีกำไรได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวบริษัทไม่สามารถกลับมามีกำไรได้แน่นอนครับกำไรสะสมก็ต้องหายไปเรื่อยๆและมันอาจจะหมดไปและต่อไปอาจจะไม่มีกำไรสะสมเลยก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญของหุ้นบิวตี้ณตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของการบริหารจัดการเงินลงทุนนะครับการลดค่าใช้จ่ายการมองหาตลาดใหม่ๆนะครับการเพิ่มรายได้ให้กับตัวบริษัทเพื่อที่จะให้บริษัทนั้นมีกำไรที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการลดในส่วนของหนี้สินลงนะครับเพราะว่าหนี้สินของเขาเนี่ยถึงจะน้อยก็จริงนะครับแต่ว่าหนี้สินมันก็เพิ่มขึ้นมาทุกๆปีอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องมารอติดตามดูถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะทำตรงนี้ได้แน่นอนครับหุ้นบิวตี้ก็มีโอกาสที่จะเทิร์นอะราวด์ขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาของหุ้นบิวตี้นะครับอยู่ที่1บาท32สตางค์ต่อหุ้นนะครับระดับ PE ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 226.26 เท่านะครับค่า PBV เนี่ยอยู่ที่ 4.06 เท่าก็ลองติดตามดูกันอีกทีนะครับสำหรับหุ้นบิวตี้เขาจะสามารถเทิร์นอะราวด์กลับมาได้หรือเปล่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ